หมดปมข่าววันนี้ค่ะมาว่ากันด้วยเรื่องโครงการ Face Off กระชากวัยของดร.เซปิงนะคะวันนี้จะพามาดูที่มาที่ไปของโครงการนี้กันหน่อยว่าจากที่หน้าแก่จะหน้าอ่อนยาวลงได้จริงหรือไม่แล้วทำไมสุดท้ายแล้วเจ้าของโครงการถึงถูกตำรวจจับกุมด้วยเดี๋ยวไปขมวดปมข่าวเพิ่มเติมกับคุณเทคกันค่ะก็ถือว่าเป็นคดีที่โด่งดังมากพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเองนะประมาณ10กว่าเดือนที่แล้วก็เป็นคดีที่หลายคนพูดถึงเหมือนกันเอ๊ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะผลจะออกมาเป็นอย่างไรวันนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปทวนให้ดูกันอีกหน่อยนะครับคุณเมย์ฮะว่า Face Off แล้วเนี่ยแท้จริงแล้วคืออะไรทวนความจำกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปนะฮะเมื่อประมาณ10-11เดือนที่แล้วครับเกิดคดีที่มีการฟ้องร้องกันขึ้นนะครับทวนให้ฟังนิดนึงฮะจากกรณีที่มีผู้ที่ไปทำศัลยกรรมครับกับโครงการ Face Off ของดร.เซปิงนะฮะปรากฏว่าผลที่ออกมานั้นครับก็ไม่ได้ดีอย่างที่เธอคาดหวังก็จนทำให้เธอเนี่ยนะฮะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นกับใบหน้าของเธอนั่นเองก็นำมาสู่เรื่องของการฟ้องร้องกันนะฮะล่าสุดครับวันนี้นะศาลแพทย์รัชดาครับก็มีคำพิพากษาออกมานะครับบอกว่าให้ดร.เซปิงเนี่ยแล้วก็กับพวกอีกเนี่ยนะครับรวมกันแล้วชดใช้ค่าเสียหายให้กับเหยื่อรายนี้เนี่ย 120,000 บาทครับนางคำปันบราวครับพร้อมด้วยทนายความครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่ศาลแพ่งรัชดาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวเซปิงชัยสารครับพร้อมกับพวกที่เป็นเจ้าของสถานพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งย่านทาวอินทาวรวม4คนในความผิดฐานละเมิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฐานโอ้อวดโฆษณาเกินจริงจากกรณีที่นางคำปันเนี่ยนะครับได้เข้าไปทำศัลยกรรมตกแต่งตามโครงการ Face Off นะครับซึ่งนางสาวเซปิงกับพวกเนี่ยมีการโฆษณานะครับอ้างว่าสามารถทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าย้อนวัยแล้วก็ผ่าตัดโดยที่ไม่มีรอยแผลเป็นนะครับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมของปี2561เสียค่าใช้จ่ายตอนนั้นก็เป็นเงินรวมกว่า 400,000 บาทครับแต่ปรากฏว่าผลการศัลยกรรมนั้นนะครับไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้โดยหลังการผ่าตัดครับที่บริเวณใบหน้าแล้วก็ลำคอเนี่ยก็มีรอยแผลเป็นหลายแห่งแล้วก็มีอาการชาบริเวณใบหน้าครับจึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 9,98,000 ประมาณ 900,000 กว่าบาทนะฮะประมาณ9ล้านกว่าบาทขออภัยครับโดยทางด้านศาลแพ่งเองก็มีคำพิพากษาเนี่ยนะครับให้นางสาวเซปิงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจำเลยที่1ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทฐานละเมิดการโฆษณาเกินจริงนะครับเป็นเงิน 50,000 บาทขณะเดียวกันครับก็มีคำสั่งให้จำเลยที่3และ4ซึ่งเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลศัลยกรรมนะครับร่วมกันชดใช้เงินให้กับโจทเป็นเงินอีก 70,000 บาทแบ่งเป็นค่ากระทำการประมาทนะครับทำให้โจทมีรอยแผลผุพองบริเวณใต้ลำคอ 50,000 บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายของโจทที่ต้องเสียไปกับการรักษารอยแผลเป็นอีก 20,000 บาทโดยให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระนะครับพร้อมค่าทนายความแล้วก็ค่าธรรมเนียมของศาลแทนโจทส่วนคำขออื่นให้ยกครับหลังฟังคำพิพากษานะครับผู้เสียหายก็บอกว่ารู้สึกพอใจในระดับหนึ่งนะครับในคำพิพากษาโดยคำพิพากษาที่ให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงิน 120,000 บาทนั้นไม่ใช่สาระสำคัญแต่ที่ตนฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับเพราะต้องการหยุดพฤติกรรมการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงของโครงการ Face Off ไปฟังเสียงผู้เสียหายกันดูครับคารมคำตัดสินของศาลนะคะจริงๆแล้วอยากจะหยุดขบวนการของจำเลยที่หนึ่งนะคะไม่อยากให้ไปหลอกคนอีกต่อไปค่ะเพราะว่าเป็นคนสำคัญที่เราตัดสินใจทำก็เพราะว่าใช่ค่ะแล้วตอนนี้แผลมีผลกระทบอะไรบ้างก็มีค่ะก็คือมันไม่มั่นใจแล้วค่ะเรื่องของไม่มั่นใจใช่ค่ะก็แล้วเราจะถอนก็คงปรึกษากับทนายก่อนค่ะนี่แหละครับตอนแรกฟ้องไปนะฮะ9,987,000 บาทศาลพิพากษาแล้วนะครับให้ชดใช้ 120,000 บาทครับทีนี้ทางด้านนายพิญโยพัฒน์ชิตตะวันครับทนายความก็บอกว่าในส่วนของนางสาวเซปิงและพวกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถูกผู้เสียหายกว่า10คนเนี่ยฟ้องร้องฐานละเมิดแล้วก็ฉ้อโกงประชาชนอีกหลายคดีนะครับโดยมีคดีที่นางสาววราพรพีชาตนันเป็นโจทฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเข้าร่วมศัลยกรรมโครงการ Face Off เป็นรายแรกด้วยนะครับซึ่งศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษาให้นางสาวเซปิงกับพวก
กร่วมกันชดใช้เงินร่วมกว่า 500,000 บาทเมื่อวันที่27ธันวาคม2562ที่ผ่านมาขณะที่คดีส่วนใหญ่ครับก็ยังอยู่ในชั้นของการพิจารณาของศาลแพ่งโดยคดีของนางคำปันบราวน์นะครับเป็นรายที่2ที่ศาลสั่งให้จำเลยกับพวกจ่ายเงินชดใช้ให้กับผู้เสียหายครับแล้วก็จำเลยที่3กับที่4ก็คือโรงพยาบาลรวมไปเสร็จแล้วก็ประมาณ 120,000 รวมดอกเบี้ย 7.5 นับแต่วันฟ้องซึ่งทางตัวโจทผมก็ดังคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาพอใจในการดำเนินการต่างเพราะว่าสิ่งที่เขาดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้หวังตัวเงินอย่างมากมายที่เขาต้องการคือต้องการรับความยุติธรรมวันนี้ท่านให้มาแล้วก็ท่านมองเห็นก็ลองฟังกับตัวโจทที่ศาลภาษาว่าโฆษณาความผิดที่ส่วนไหนครับแล้วก็ตัวการโฆษณาดังกล่าวการโฆษณาดังกล่าวครับคือมีการโฆษณาว่าไร้รอยแผลหรือผ่าตัดไม่มีแผลเป็นซึ่งคำโฆษณาดังกล่าวนี่เป็นการโอ้อวดเกินจริงซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนเลยแล้วก็ทางโรงพยาบาลเขามีการดำเนินการแผลใต้คางที่เกิดขึ้นกับทางตัวโจทย์โดยตรงครับท่านมองเห็นถึงแผลดังกล่าวว่ามันเกิดจากความประมาทของจำเลยที่4ก็คือตัวคุณหมอที่ดำเนินการผิดพลาดความผิดพลาดมีได้ครับต้องมีการรับผิดชอบกันตรงนี้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองและในส่วนที่จำเลยที่3ที่4ต้องชดใช้ที่เป็นส่วนไหนบ้างจำเลยที่3ที่4ก็คือแผลที่มีการประมาททำแผลใต้คางใช่ครับเป็นการทำละเมิดความประมาทเลินในการทำแผลเกิดแผลใต้คางดังกล่าวและแผลใต้คางดังกล่าวนี้ก็เป็นแผลเป็นแล้วเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้จำนวนนี้ให้ค่าเสียค่าชดใช้เท่าไหร่ประมาณ 50,000 บาทครับและอีกส่วนแล้วก็รักษา 20,000 บาทค่ารักษารวมเบ็ดเสร็จแล้ว 120,000 ครับผมแล้วก็เป็นใช้ปีที่เสีย 50,000 บาทแค่ห้ามของการโฆษณาโฆษณาเท่านั้นครับผมครับก็ทางจำเลยที่2จำเลยที่2ไม่ครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องศาลวินิจฉัยมองแล้วว่าเป็นแค่ลูกจ้างดำเนินการต่างๆเท่านั้นเองแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้นถามว่าเพียงพอไหมทางตัวโจทย์เจตนาจริงที่เขามาสู้คดีเนี้ยเขาต้องการให้ทราบถึงว่ามันมีปัญหาดังกล่าวและมีการโฆษณาดังกล่าวยังอยู่จริงและมีการโฆษณาอยู่บนสื่อออนไลน์เจตนาเขาคือต้องการให้เห็นว่าเฮ้ยนี่เป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงนะทางตัวโจทย์เนี่ยผมสายที่คุยกันสักพักเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเขาพอใจในระดับหนึ่งเลยที่ว่ามีการตัดสินมาอย่างนี้แล้วเพราะว่าการโฆษณาดังกล่าวเนี่ยมันยังปรากฏอยู่ในสื่อออนไลน์คุณผู้ชมครับทีนี้เราไปย้อนดูกันหน่อยนะครับว่าโครงการ Face Off ศัลยกรรมกระชากวัยเนี่ยของดร.เซปิงมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็ทำไมถึงถูกตำรวจจับกุมไปติดตามได้ในรายงานพิเศษครับดร.เซปิงที่เราพิทันร่วมกันข้อโกงประชาชนในบางอย่างนั้นมีหมอกนะครับที่เชื่อได้ว่าเขาจะทำความจริงดร.เซปิงชัยสารเจ้าของโครงการ Face Offตกเป็นข่าวดังตามหน้าสื่อมวลชนหลังพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำแหน่งในขณะนั้นเข้าไปจับกุมถึงบ้านหรูย่านรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่3เมษายน2562ตามหมายจับในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนก่อนหน้านี้22มีนาคม2562ได้มีกลุ่มผู้เสียหายจำนวน7คนเดินทางมาร้องทุกข์กับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าได้รับข้อมูลการศัลยกรรมจากทางสื่อทีวีผ่านรายการหนึ่งโดยเนื้อหาที่ออกอากาศเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมของนายสุรชัยสมบัติเจริญนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในโครงการ Face Off by Dr. เซปิงแล้วเกิดความสนใจกลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อจึงชำระค่ามัดจำในการจองคิววันผ่าตัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีโครงการ Face Off หลังจากนั้นมีการเซ็นเอกสารและมีการแจ้งยอดการทำสัญญกรรมนอกจากนี้ยังมีการให้ผ่อนชำระได้กลุ่มผู้เสียหายจึงยอมเข้าร่วมในโครงการ Face Offแต่ภายหลังการผ่าตัดทำสัญญกรรมกลับไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ซึ่งบางรายมีอาการหน้าบวมและปวดแผลผ่าตัดหรือมีอาการชาบริเวณศีรษะหลังหายจากอาการบวมปรากฏว่าใบหน้ายังคงมีริ้วรอยไม่ดูอ่อนเยาว์อย่างที่โฆษณาไว้
ซึ่งบางรายสูญเงินไปกว่า 600,000 บาทหลังทำศัลยกรรมไป3เดือนพบว่าสภาพใบหน้ากลับแย่ลงจนรับไม่ได้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดนนทบุรีก่อนเข้าค้นบ้านของดร.เสปิงและนายบดธรรมากรวัฒนนนท์เพื่อจับกุมตัวข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าดร.เสปิงได้มีการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งจากชื่อเดิมคือนางสาวจินดาอินชุเดชต่อมาเมื่อปี2541ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวณัฐธิดาหลังจากนั้นในปี2547เปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวนัชกรปี2550เปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวอมริสาปี2551เปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวณัฐรดาและในปี2552ได้ทำการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นดร.เสปิงชัยสารขณะที่ข้อมูลทางการแพทย์พบว่าการทำเฟสออฟต้องเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงรูปหน้าจากเดิมแบบสิ้นเชิงหรือเป็นการทำศัลยกรรมแบบเปลี่ยนโฉมหน้าไปเลยซึ่งจะมีการผ่าตัดหลายครั้งและหลายขั้นตอนและมักใช้ในกรณีของบุคคลที่มีปัญหาหรือการหนีคดีสำหรับในประเทศไทยพบว่ายังไม่มีแพทย์เสริมความงามรับทำเคสของเฟสออฟเนื่องจากอาจเข้าข่ายการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งการใช้คำว่าเฟสออฟมาใช้ในการโฆษณาชวนเชื่ออาจเป็นการกระทำเพื่อหวังผลประโยชน์เพิ่มทางธุรกิจโดยกรณีนายสุรชัยสมบัติเจริญเป็นเพียงการทำศัลยกรรมทั่วไปเท่านั้นอาทิการดึงหน้าการปลุกผมซึ่งไม่ใช่การทำเฟสออฟแต่อย่างใดโดยการโฆษณาดังกล่าวจึงทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านศัลยกรรมและหลงเชื่อมาทำศัลยกรรมกับดร.เสปิงกระทั่งมีการแจ้งความดำเนินคดีเกิดขึ้นนั่นเองทีมข่าวเฉพาะกิจนิวส์18รายงานคุณผู้ชมครับที่นี้มาทวนกันหน่อยนะครับว่าเฟสออฟนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วคืออะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลต่างๆนะครับได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้มีข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวมาดูกันนะครับอันดับแรกครับทางด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าทางด้านสบส.เนี่ยนะฮะได้อธิบายเอาไว้แบบนี้ครับว่าคุณผู้ชมประเทศไทยเนี่ยนะครับยังไม่มีแพทย์ศัลยกรรมความงามท่านไหนเนี่ยที่รับทำเฟสออฟนะครับเพราะว่าเสี่ยงฮะที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของจริยธรรมแพทย์ด้วยซึ่งอาจจะมีความผิดนั่นเองนะครับแล้วทีนี้ถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วที่เกาหลีฮะเกาหลีใต้เป็นการทำอะไรก็เป็นเพียงแค่การผ่าตัดนะครับทำให้ใบหน้าเนี่ยสวยขึ้นเท่านั้นดูดีขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ของการทำเฟสออฟแต่อย่างใดนะครับแล้วทีนี้ครับเฟสออฟนั้นนะฮะก็มีการอธิบายกันต่อนะครับว่าเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าใหม่ที่ไม่ใช่ใบหน้าเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนี่นะครับก็เป็นเพียงแค่คำศัพท์ที่ถูกนำเอามาใช้ครับเพื่อที่จะหวังประโยชน์ในเรื่องของทางธุรกิจเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่จะทำเฟสออฟนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีขั้นตอนอยู่หลายขั้นตอนมากๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่อย่างที่กลุ่มของดร.เสปิงเนี่ยเอามาทำถัดมาครับทีนี้เนี่ยจากกรณีที่ดร.เสปิงครับชัยสารเนี่ยนะฮะที่นำคุณสุรชัยสมบัติเจริญนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหลายท่านคงพอจำกันได้นะครับก็เอาไปทำหน้ากันใหม่นะฮะผ่าตัดเปลี่ยนศัลยกรรมทำศัลยกรรมใบหน้าคืนความหนุ่มกระชากวัยกันขึ้นมาก็จนเป็นที่ฮือฮาณตอนนั้นนะฮะว่าโอ้โหหน้าก็ดูอ่อนเยาว์ลงจริงๆนะครับแต่ปรากฏว่าการทำตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การทำศัลยกรรมใบหน้าเนี่ยให้ดูดีขึ้นเท่านั้นดูหนุ่มขึ้นเท่านั้นครับโดยเทคนิคที่ทำนั้นก็เป็น2เทคนิคฮะก็คือมีเฟซลิฟนะฮะดูอันนี้ก่อนเฟซลิฟครับก็เป็นการดึงหน้าทำตาแล้วก็ปลูกผมเพื่อที่จะให้ดูดีขึ้นดูอ่อนเยาว์ขึ้นนั่นเองส่วนอีกเทคนิคนึงนะฮะขออภัยครับก็เป็นเฟซล็อกครับเป็นการล็อกใบหน้าเนี่ยเฉพาะจุดที่มีปัญหาอย่างเช่นรอบดวงตานะครับแล้วก็มุมปากหรือว่าคิ้วนั่นเองสุดท้ายแล้วครับกรรมวิธีการทำทั้ง2รูปแบบเนี่ยก็คือเป็นการทำที่ลักษณะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ใช่นวัตกรรมใหม่แต่อย่างใดครับเพราะว่าการที่จะทำเฟสออฟนั้นอย่างที่บอกไปว่าขั้นตอนมันเยอะนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยพอทำไปแล้วครับเมื่อริ้วรอยกลับมาก็ต้องกลับไปทำอีกเหมือนเดิมนั่นเองไม่ได้เป็นการทำแล้วก็ลดอายุได้ถาวรนะครับต่อมาครับทางด้านนายแพทย์ชลทิศศิลรัชตานันท์ครับเป็นนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยท่านก็ได้อธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับว่าศัลยกรรมใบหน้าใช้คำว่าเฟสออฟนั้นนะครับไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางการแพทย์ศัลยกรรมเป็นการโอ้อวดเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนคุณหมอบอกแบบนี้เลยมีอีกท่านนึงครับมาดูกันฮะอีกท่านนึงครับคุณหมอทางด้านคุณหมอธนวัฒน์โชติมาครับเป็นนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยท่านก็บอกว่าพอแก่ตัวไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นธรรมดาครับก็จะเกิดผิวหนังห้อยนะครับแล้วก็ย้อย
แต่ว่าสามารถทำศัลยกรรมเนี่ยดึงขึ้นมาได้ครับอาทิการทำเลเซอร์หรือว่าการทำโบท็อกซ์ครับแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยจะใช้คำว่าเฟสออฟไม่ได้นะฮะทีนี้พอมันใช้เฟสออฟไม่ได้ครับก็จะเข้าข่ายว่าเอ๊ะเป็นความผิดอะไรหรือเปล่าทีนี้มาดูตัวกฎหมายกันหน่อยที่เกี่ยวข้องครับถามว่าถ้าแพทย์เนี่ยสุ่มเสี่ยงไปทำให้ปุ๊บเนี่ยจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอะไรบ้างนะครับหากแพทย์หรือว่าสถานพยาบาลครับมีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำเฟสออฟนี้นะครับความผิดแรกเลยฮะเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา38พ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ.2541แล้วก็ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับฉบับที่11ปี46นะฮะเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการโฆษณาของสถานพยาบาลมีโทษยังไงครับโทษปรับเนี่ย 20,000 บาทแล้วก็โทษปรับเป็นรายวันอีกนะครับวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะยกเลิกการโฆษณานั้นทีนี้แพทยสภาก็ต้องพิจารณาครับในเรื่องของด้านจริยธรรมในวิชาชีพของแพทย์ด้วยสถานพยาบาลก็ต้องถูกตรวจสอบนะครับในการที่จะเรื่องของการพักใช้ใบอนุญาตนะครับอาจจะรุนแรงลุกลามไปจนถึงเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านกฎหมายอาญาก็เกี่ยวข้องเหมือนกันอาจจะไปผิดฐานฉ้อโกงนะครับหรือว่าหลอกลวงประชาชนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทีนี้ครับคุณผู้ชมการทำศัลยกรรมนะครับก็แน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับเป็นความพึงพอใจส่วนบุคคลแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยควรที่จะรับข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่แรกก่อนที่ทำนะครับไม่ใช่เพื่อที่จะใช้คำโฆษณาอะไรก็ได้อ้างแบบไหนก็ได้เพื่อที่จะหลอกลวงให้กลุ่มคนที่อยากจะศัลยกรรมออกมาแล้วก็ดูดีดูสวยดูหล่อกันเนี่ยเข้ามาใช้บริการเพื่อที่จะหวังหาประโยชน์แต่ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวทั้งหมดนี้คือขมวดปมข่าววันนี้ครับคุณเมย์ครับใช่แล้วค่ะคือสุดท้ายแล้วสวยจากภายในดูดีจากภายในดีที่สุดนะไม่ต้องเจ็บตัวด้วยแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเทคด้วยนะคะ